บทที่4เส้นทางที่เลือกไม่ได้ก็แค่เด็กคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในคืนเหงาผมชื่อตรีหรือชื่อจริงว่าตรีคชาเป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลเจริญสิริกุลพ่อของผมที่ใครต่อใครเรียกว่าเจ้าสัวคชาเป็นเจ้าของสิริกรุ๊ปบริษัทยักษ์ใหญ่ติดอันดับ1ใน10ของประเทศกิจการครอบครัวของผมคือห้างสรรพสินค้าและบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งทั่วกรุงเทพเมื่อก่อนนี้พ่อเป็นผู้ดูแลกิจการร่วมกันกับพี่ชายของผมแต่ตอนนี้เหลือแค่พ่อและผมที่ถูกเรียกตัวกลับจากอเมริกาเพื่อสานต่อกิจการหลังจากพี่ชายของผมเสียชีวิตไปแม้จะไม่ได้ชอบงานที่ทำอยู่สักเท่าไหร่แต่ผมก็เลือกไม่ได้ไม่เคยเลือกอะไรได้เลยชีวิตที่มีแต่งานงานงานและงานช่างน่าเบื่อจนกระทั่งเด็กคนนั้นเข้ามาถึงแล้วครับนายผมเก็บโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าด้านในเสื้อสูทก่อนจะเงยหน้ามองขึ้นไปบนตึกสูงแสงไฟสว่างสวยไม่เคยหลับของโรงพยาบาลเอกชนราคาแพงลิบลิ่วยังคงเหมือนเดิมกับทุกทีที่มาผมได้แต่ถอนใจก่อนจะก้าวเท้าลงจากเบาะที่นั่งตอนหลังที่คนขับรถเปิดรอไว้ให้ให้รอไหมนายไม่ต้องนายขับเถอะแต่นี่ก็ดึกแล้วจะค้างหรอผมพยักหน้ารับรู้ความห่วงใยจากแววตาคู่นั้นของคนเก่าแก่ที่ตอนนี้กลายมาเป็นคนขับรถประจำตัวสนธยาอายุน้อยกว่าผม2ปีเขาเข้ามาอยู่ในรั้วเจริญสิริกุลตามลุงสันติผู้เป็นพ่อที่เป็นคนสนิทของพ่อผมใครๆก็รู้ว่าพ่อผมไว้ใจลุงสันติมากกว่าใครและเผื่อแผ่ความไว้ใจนั้นมาที่ผมด้วยการส่งสนธยามาเป็นมือขวาแต่เขาก็นิสัยสมชื่อคือค่อนข้างอมทุกข์และเป็นคนเก็บงำความรู้สึกแต่ผมเข้าใจสนดีเพราะเขาก็ไม่ต่างจากผมที่มีชีวิตที่เลือกไม่ได้เดี๋ยวก่อนสนครับนายสนธยาเดินอ้อมหลังรถกลับมายืนตรงหน้านายต้องการของใช้หรือว่าขาดเหลืออะไรผมจะได้กลับไปเอาที่บ้านให้ไม่หรอกไม่ได้จะเอาอะไรงั้นสนธยามุ่นคิ้วคุ้นคิดแล้วเงยหน้าถามหรือว่านายยังติดใจเรื่องเด็กคนนั้นผมให้คนไปตามสืบให้ดีไหมครับผมมองแววตากระตือรือร้นของเขาก็ได้แต่บอกหาตัวมาตั้งนานบทจะเจอก็เจอง่ายดายนายให้ใครไปสืบดูทีสิว่าเด็กนั่นเป็นลูกใครทำไมพ่อฉันถึงบอกเรื่องครบสัญญาแล้วเด็กนั่นมีชีวิตประจำวันเป็นยังไงทำอะไรเรียนที่ไหนแล้วคบกับใครอยู่อ๋อนายถามแบบนี้แสดงว่าแม้น้ำเสียงจะอ้ําอึ้งแต่สีหน้าสนธยาแสดงออกชัดว่ารู้ทันจนผมเก้อฉันสนใจเด็กนั่นแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าคืนนั้นเกิดอะไรก่อนมาเจอฉันครับนายแล้วเรื่องคืนนั้นระหว่างฉันกับเด็กนั่นก็อย่าให้ใครรู้แม้แต่ลุงสันติครับนายดีไปเถอะผมโบกมือพลางมองสนธยาที่ล่าถอยกลับไปที่รถแล้วมองรถเคลื่อนผ่านไปจนลับตาก่อนจะเหลือบมองไปที่ชั้นบนสุดของโรงพยาบาลที่เป็นห้องพักคนไข้ระดับ VIP สำหรับผมแล้วพ่อเป็นทั้งพ่อและแม่รวมถึงเป็นพี่น้องเป็นทุกอย่างในชีวิตของผมอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างการทำธุรกิจพ่อเป็นคนที่ผมรักและเคารพนับถืออย่างสุดใจแต่ตอนนี้พ่อป่วยมากจนผมเริ่มกังวลถ้าหากพี่เอกกับพี่แก้วยังอยู่ผมคงไม่ต้องมารับผิดชอบสิริกุ๊ปและสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามใจปรารถนาของตัวเองแต่มันช่างยากเย็นเสียเหลือเกินผมเอื้อมมือหมุนลูกบิดประตูอย่างช้าๆไม่ให้มีเสียงเลือดรอดเข้าไปให้พ่อได้ยินเพราะป่านนี้เขาคงหลับไปแล้วแต่ผมคิดผิดพ่อนั่งพิงหัวเตียงอ่านอะไรบางอย่างด้วยสีหน้าคร่ำเคร่งผมจึงเคาะประตูจากด้านในให้สัญญาณแล้วก้าวเข้ามาหาพ่อเงยหน้ามองผมด้วยแววตาเปี่ยมเมตตาเช่นเคยมาทำไมป่านนี้ล่ะเจ้าตรีผมมาดูว่าพ่อนอนหรือยังผมตอบพลางเหลือบมองสิ่งที่อยู่ในมือพ่อจึงปิดมันแล้ววางลงข้างหมอนบนเตียงคนไข้ผมหมดคำจะพูดรู้ว่าพ่อพูดติดตลกไม่ให้ผมคิดมากกับเรื่องความเป็นความตายที่สุดท้ายก็คือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ทุกคนต้องเจอแต่ผมฟังแล้วกับถอนหายใจด้วยความอ่อนล้าพ่อกระแอมเล็กน้อยก่อนจะนั่งจ้องผมพ่อแค่พูดเล่นหรือว่าแกคิดถึงพ่อมากก็ต้องคิดถึงสิครับเป็นห่วงพ่อด้วยผมตอบเสียงอ่อยถึงผมกับพ่อจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันมากนักเพราะต่างคนต่างยุ่งแต่ผม
ก็พยายามให้เวลากับพ่อเสมอเท่าที่จะทำได้แล้วลูกเราล่ะอยู่กับพี่เลี้ยงครับคราวหน้าก็ไม่ต้องมาหาพ่อดึกๆแบบนี้อีกกลับไปดูแลนาราเหอะครับพ่อผมตอบสั้นๆแล้วช่างใจอยู่ว่าจะพูดเรื่องเด็กนั่นดีหรือไม่แต่พ่อเหมือนจะรู้ใจแกไปหาอากงสมศักดิ์มาให้พ่อแล้วใช่ไหมไปมาแล้วครับแล้วเจอเด็กนั่นไหมล่ะพ่อถามไม่พอยังจ้องผมเรากับลุ้นรอคำตอบพ่อหมายถึงเด็กหลานอากงแล้วเหรอครับ19ปีก็ไม่เด็กแล้วนะก็ยังถือว่าเด็กมากอยู่ดีผมตอบพ่อไปด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองเพราะยังกุ่นกุ่นที่คุยกับเด็กนั่นเมื่อค่ำพ่อยิ้มน้อยๆพยักหน้ารับรู้แล้วหลบตาลงต่ำหยิบปึกเอกสารที่วางข้างหัวนอนมาถือไว้ก่อนจะยื่นให้ผมแกเปิดดูสิผมรับมาอย่างงงๆคลายเกลียวเชือกที่พันปากซองออกแล้วหยิบของด้านในออกมาพบว่ามันเป็นเอกสารขนาด A4 ปึกหนึ่งนี่อะไรครับพ่อแกลองอ่านดูพ่อตอบสั้นๆผมพลิกเอกสารปึกบางทีละหน้าด้วยความไม่เข้าใจแต่ก็รู้สึกแปลกๆเข้าแล้วเอกสารรับรองบุตรบุญธรรมเหรอพ่อจะรับใครเข้ามาอย่าบอกนะอย่างที่แกคิดนั่นแหละพ่อจะรับหลานสมศักดิ์เข้ามาในตระกูลเจริญสิริกุลของเราทำไมล่ะครับผมย้อนถามสีหน้าไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างผมรู้สึกวิตกกังวลแปลกๆหรือว่าพ่อจะรู้เรื่องผมกับเขาก็อย่างที่บอกพ่อกับสมศักดิ์มีสัญญาต่อกันแต่เด็กนั่นกับผมเด็กนั่นกับแกทำไมพ่อถามกลับสีหน้าเต็มไปด้วยคำถามอย่าบอกว่าแค่เจอหน้ากันครั้งแรกแกก็อคติกับเด็กนั่นซะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับพ่องั้นก็จัดการซะพ่อตัดบทส่วนผมยังงงกับทฤษฎีโลกกลมไม่หายพ่อนะพ่อจะบอกได้ไงล่ะว่าผมกับเด็กนั่นมีอะไรกันแล้วเป็นไปไม่ได้หรือว่าพ่อจะรู้แต่ก็ไม่น่าแต่ถึงรู้ผมก็ไม่แคร์แค่สงสัยเท่านั้นแหละว่าพ่อจะรับเด็กนั่นเข้าตระกูลทำไมผมได้แต่สงสัยจนไม่ทันระวังว่าสีหน้ากำลังแสดงความหมกมุ่นกับความคิดของตัวเองจนพ่อกระแอมเบาๆผมปรับอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติตามเดิมหรือว่าแกกลัวจะมีคนมาหาสมบัติที่ควรเป็นของแกล่ะโทษพ่อผมอ่อนใจกับคำพูดของพ่ออีกจนได้ผมแค่สงสัยว่าเด็กนั่นสำคัญอะไรนักหนาพ่อถึงต้องรับเข้ามาอย่าบอกผมนะว่าพ่อไปไข่ทิ้งไว้เฮ้ยบ้าน่ะฉันปูนนี้แล้วจะไปไข่ทิ้งไว้ได้ไงก็ค่อยโล่งอกไปผมเผลอพ่นลมหายใจหนักหน่วงจนกระทั่งสบตาพ่อจึงรู้ว่าถูกจ้องอยู่หรือแกกลัวคนหารสมบัติจริงๆโธ่พ่อก็น่าจะรู้ว่ามันจะยุ่งยากภายหลังก็รู้แต่พ่ออยากได้คนที่คิดว่าไว้ใจแล้วพ่อจะรู้ได้ไงว่าเด็กนั่นไว้ใจได้พ่อให้คนไปเฝ้าตามดูพฤติกรรมเด็กนั่นมานานแล้วจนตัดสินใจได้เพราะคลิปเปียโนของเด็กคนนั้นทำให้นาราสงบลงได้คลิปเปียโนอะไรอ่ะพ่อก็คลิปที่เด็กคนนั้นปล่อยลง YouTube ไงแกไม่รู้อะไรวันนั้นที่หลานฉันอาละวาดเพราะแกผิดนัดวันเกิดแต่สงบลงได้เพราะเสียงเปียโนของเด็กคนนั้นคงแค่บังเอิญมั้งพ่อผมสายหน้าไม่เชื่อหรอกว่าที่พ่อพูดจะเป็นไปได้เพราะนาราเวลาฟาดหัวฟาดหางใครก็เอาไม่อยู่นอกจากผมเรื่องจริงนะแกไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ดูผมรู้ทันทีว่าที่พ่อพูดเป็นเรื่องจริงผมทรุดนั่งข้างเตียงจ้องพ่อด้วยความรู้สึกสับสนมีเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยหรอฉันบอกให้แกหาผู้หญิงสักคนมาเป็นแม่นาราแกก็ยังไม่หายากผู้หญิงวุ่นวายจะตายผมไม่เอาหรอกผมปฏิเสธทันควันแต่เมื่อสบตาพ่อก็รู้ตัวรีบบอกงั้นผมจ้างเด็กนั่นมาเป็นครูสอนเปียโนให้นาราแบบเช้าไปเย็นกลับดีไหมพ่อผมเห็นว่าเขามีปู่ที่ต้องดูแลคงจะใช้เงินมากอยู่ก็ดีให้มาอยู่ที่บ้านเลยยิ่งดีพ่อเสนอแต่ทำให้ผมชะงักอย่าดีกว่าเด็กนั่นคงไม่สะดวกมาอยู่บ้านเราหรอกพ่อสะดวกหรือไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่ที่อีกหน่อยก็ต้องมาพ่อตอบอ้ำอึ้งพ่ออยากรับเด็กคนนั้นเข้าตระกูลแต่ผมไม่เข้าใจผมใส่หน้าพังจ้องแววตาว้าวอนของพ่อไม่ต้องให้เขารู้ว่าอยู่ในฐานะบุตรบุญธรรมของพ่อแต่เขาไม่ใช่เด็กแล้วนะพ่อจะได้ไม่สงสัยอะไรผมแย้งไปใจก็สับสนนึกภาพระหว่างผมกับเขาที่สุดแสนจะร้อนแรงในคืนนั้นก็ได้แต่ร้อนวูบวาบในอกแล้วนี่ยังจะให้เด็กนั่นมาอยู่ในความดูแลผมจะทนได้ยังไง
เผลอๆสวรรค์คงเป็นของผมแต่นรกเป็นของเขาชัดๆผมถามเหตุผลที่แท้จริงได้ไหมพ่อผมต่อรองพ่อคิดว่าต้องมีเรื่องราวบางอย่างมากกว่านั้นเพียงแต่พ่อไม่บอกหรือพ่อกับอากงสมศักดิ์ไปตกลงอะไรกันไว้แล้วไม่ยอมบอกผมกันแน่เอาหน้าพ่อเอื้อมมือมาตบหลังมือผมเบาๆพ่อจะตายวันตายพุ่งก็ยังไม่รู้อยากให้แกใจกว้างหน่อยแต่พ่อรับเด็กคนนั้นเข้ามาถึงกับทำให้แกของขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องปกติของแกเลยนะผมไม่ปกติตรงไหนอยากรู้เหตุผลจริงๆแกดูร้อนรนเถียงพ่ออย่างที่ไม่เคยเป็นผมเป่าสักหน่อยแกไม่รู้ตัวตะหากพ่อเหนื่อยแล้วอยากนอนหยุดพูดเรื่องนี้เถอะแค่คำขาดของพ่อพ่อเหมือนไม่ต้องการให้ผมรู้ความในใจของพ่อหรือเพราะผมไม่ดีพอพยาบาลเข็นถาดยาตรงเข้ามาอีกฝ้าของเตียงผมจึงลุกขึ้นถอยไปยืนมองห่างๆเธอเช็คอาการของพ่อก่อนจะเปลี่ยนน้ำเกลือขวดใหม่ให้วันนี้ดูหน้าตาสดชื่นมีอะไรดีๆหรือเปล่าคะวันนี้หลานมาเยี่ยมน่ะมาเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมคะเสียดายจังที่ฉันเข้าเวรหนูอยากเจอเด็กดื้อเหรอพ่อถามยิ้มยิ้มแต่ยิ้มนั้นช่างอ่อนระหวยจนผมใจหายอยากสิคะเจ้าสัวอารมณ์ดีแบบนี้คงต้องให้คุณพ่อมาเยี่ยมทุกวันแล้วนะคะจะได้มีกำลังใจพยาบาลสาวหยอกเย้าและเหลือบตามองผมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่ผมรู้ว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นแฝงความกังวลอาการของพ่อหนักมากที่พานพาโลทะเลาะ กับผมเพราะพ่อแกล้งทำเป็นเข้มแข็งเรื่องนี้ผมรู้ดีที่สุดวันก่อนพ่อถูกหามเข้า ICU แต่ไม่วายสั่งให้ผมไปสั่งสูตรชุดใหม่กับอากงสมศักดิ์พ่อบอกว่าจะได้ดูดีเวลามีแขกผู้ใหญ่มารดน้ำศพพ่ออยากดูดีแม้วินาทีสุดท้ายเรากับรู้ว่าเวลาของพ่อเหลือน้อยเต็มทีทั้งที่ผ่าตัดลำไส้ไปแล้วแต่มะเร็งยังคงลุกลามจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายผมนึกไปถึงคำพูดของหมอที่เรียกพบเมื่อวานแล้วก็รู้สึกหดหู่ท่านมีเวลาไม่มากแล้วนอกจากมะเร็งที่ลุกลามไปทั่วอาการหัวใจของท่านทำให้การรักษาเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้นผ่าหรือทำคีโมเองไม่ได้หรอครับหมอจากอาการของโรคหมอคิดว่าคงไม่สามารถทำอะไรได้อีกหมอคิดว่ารักษาแบบประคับประคองจะดีที่สุดแต่ว่าพยายามทำให้ท่านสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักมากนักส่วนเรื่องงานทางที่ดีอย่าเอามารกสมองท่านจะดีกว่าครับผมรับปากหมอแต่ว่าแค่วันเดียวก็เกือบทำเรื่องยุ่งเพราะเจ้าเด็กนั่นแท้ๆทำให้ผมทะเลาะกับพ่อนึกแล้วก็น่าโมโหที่ทุกอย่างไม่เป็นดั่งใจผมไม่เข้าใจว่าพ่อกับอากงสมศักดิ์มีความหลังอะไรกันคุณคะคุณครับผมสะดุ้งเมื่อรู้สึกถึงลมอุ่นร้อนข้างหูที่แท้เป็นพยาบาลสาวที่ค้อมตัวลงมากระซิบให้ผมตามเธอออกไปข้างนอกคุณหมอฝากดิฉันให้มาบอกคุณว่าขอพบพรุ่งนี้ค่ะส่วนเวลาคุณหมอจะนัดอีกทีได้ครับผมตอบรับแต่ใจนึกสังหรณ์แปลกๆแต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะเสียก่อนผมจึงกดรับแล้วหันหลังเดินไปตามทางเดินคุณนี่ผมเองผมไหนก็ผมไงคิตาผมนึกชื่อเจ้าของน้ำเสียงยียวนครู่หนึ่งจึงนึกได้ที่แท้ก็เด็กนั่น